คุณบูมชยาภานะครับแถลงข่าวทั้งน้ำตาพร้อมกับแม่นกวนิดากรณีชูศรีเชิญยิ้มประกาศตัดพ่อตัดลูกผ่านโซเชียลแล้วก็ยังย้ำชัดนะครับลูกสาวก้าวร้าวเกินรับได้คุณบูมก็กราบขอโทษในสิ่งที่ทำเผยสาเหตุรับไม่ได้ถ้ามีใครมาทำไม่ดีกับบุพการีที่หมายรวมถึงคุณพ่ออย่างชูศรีด้วยนะครับพร้อมคิดจะเข้าไปขอโทษคุณพ่อแต่รอให้ทุกฝ่ายใจเย็นลงก่อนด้านนกวนิดายืนยันนะครับที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กก้าวร้าวแต่อย่างใดพร้อมอธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยครับพี่เนี่ยไปเล่นกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ศรีแล้วทำให้ภรรยาเขารู้สึกว่ามันเล่นกันเกินไปเราก็ร่วมงานกันมาก็หลายปีอยู่นะฮะแต่มาช่วงหลังเนี่ยที่ปอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่พอใจไม่พอใจที่เราต้องเล่นแบบนี้รู้สึกว่าเหมือนพี่ไม่ให้เกียรติเขาปอเขาก็ไม่คุยกับเราไม่ไหว้เราไม่ไหว้แม่เราหนูก็รับไม่ได้กับใครก็แล้วแต่ที่มาทำพฤติกรรมล่วงเกินบุพการีของหนูหนูไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทกันในงานนะคะโพสต์นั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ในงานก็คือเราไม่รู้เลยว่าใครอะไม่มีค่ะตัวเขาเขารู้ค่ะจากแชทไลน์หนูก็ยอมรับว่าหนูเสียมารยาทจริงๆที่เข้าไปดูแล้วเห็นไลน์อันนั้นแล้วหนูก็ถ่ายไว้เกิดวันนี้การแถลงข่าวที่น้องกับน้องบูมไม่ตรงกับที่สีพูดที่สีเอาตายแน่ก็แล้วแต่เขาถ้าเราออกมาพูดความจริงแล้วความจริงมันจะทำให้ตายพี่ก็ยอมตายแต่เขาเป็นพ่อเขาจะฆ่าลูกเขาก็ทำได้แต่พี่ว่าเขาไม่ทำหรอกค่ะหนูไม่ได้มีการที่เขาไม่ได้เป็นหลักฐานแล้วคือก็จะกลับมาคุยกับแม่นั่นแหละคุยกับพี่เสียความรู้สึกอะพี่สออันนี้หนูไม่ขอพูดถึงนะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้พ่อคิดว่าหนูผิดหนูไม่ดีหนูเนรคุณหรืออกตัญญูอะไรก็แล้วแต่หนูไม่โกรธอะค่ะขอโทษถ้าไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจที่หนูกระทำแล้วทำให้พ่อคิดว่าหนูล่วงล้ำก้ำเกินพ่อหรือว่าหนูรักแม่มากกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลต่างๆไม่ว่าอะไรหนูขอโทษนะคะขอโทษพ่อด้วยอะค่ะคือหลังจากจบงานแถลงข่าวของสองแม่ลูกเนี่ยนะครับทางทีมข่าวของเราเองก็ติดต่อไปยังคุณชูศรีเชิญยิ้มนะฮะเจ้าตัวก็ตอบเพียงสั้นๆนะครับบอกว่าการแถลงข่าวนั้นเนี่ยบิดเบือนไม่เป็นความจริงนะฮะและคุณปอภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยได้ไลฟ์ความรู้สึกของตัวเองผ่านทาง Facebook ของคุณชูศรีนะฮะลองชมภาพดูฮะนกอ่ะคือเต้นเหมือนแบบรูปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคือภาพที่เราเห็นออกมาเราเป็นเมียโดยเราเอ๊ะทำไมภาพนี้มันออกมาวะเราไม่ได้หึงแต่เราหึงแค่คิดบางทีมันผู้หญิงอ่ะเราก็คิดอ่ะพี่จะไม่คิดได้ไงอ่ะเป็นพี่ก็คิดพี่นกก็ยังพูดเลยว่าเอ้ยกูก็มีครอบครัวกูมีผัวแล้วหนูเข้าใจหนูไม่ได้คิดว่าพี่จะต้องไปนู่นไปนี่ไปอะไรกันกลับไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่แต่บางครั้งอะพี่ให้เกียรติหนูหน่อย